เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิแบบบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่ไลค์นะครับกับการรีวิวสกินใหม่ของมาจ้านะครับนั่นก็คือกระสือนี่เองนะครับผมเป็นผีกระสือนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นสกินแจกฟรีของไทยนะคือมันก็ดูเหมือนกระสืออยู่นะ ไอที่บอกว่าอยู่รอบๆตัวนี่คือน่าจะเป็นแบบหัวใจไม่ก็ปอดไม่ก็อะไรสักอย่างเครื่องในนะครับผมก็เราจะเล่นเซตนี้นะครับเป็นเซตมาตรฐานของมาจ้านะครับผมคือมาจ้าเนี่ยต้องออกดาบอโพคาลิปนะครับเพราะว่ามันจะตีแรงมากๆเมื่อเราสแต็กเต็มนะครับผมตีธรรมดานี่โคตรแรงเลยนะครับแล้วก็พลังแฝงเป็น Holy Thunder นะครับผมนี่เอฟเฟคท่า1ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนว่ะ เปลี่ยนไหมผมไม่มั่นใจว่าผมไม่ได้เล่นมาจ้ามานานมากนะครับผมมันเป็นตัวที่แบบ CC ไม่มีไงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันต้องมี CC นะฮีโร่นะครับผมนี่ท่า2เฮ้ยเฮ้ยฟอร์เรนติโน่มันอยู่บนเฉยเลยอ้าวจิ้มลมเดี๋ยวเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับผมมาหลอดมันล้ำดีกว่าไปฆ่าดีกว่ากระสือมาแล้วครับผมได้1แอซิดต้องรอเลเวล4นะมาจ้าถึงจะแบบเล่นเฟียวฟ้าวได้นะครับผมมาเลเวล4แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้แกล่าเป็นกระสือนะครับผมตอนนี้จะเป็นคนอยู่นะครับเป็นกระสือเมื่อไหร่ต้องได้ฆ่านะครับผมมาเดี๋ยวกระสือตัวนี้จะไปกินกระต่ายนะครับเดี๋ยวเราเฮ้ยมาหลอดช็อกว่ะเฮ้ยฟอร์เรนติตูลุงตูกระสือข้ามดิปล่อยคลื่นไปหนึ่งทีครับผมหนึ่งศพครับผมยังไม่ใช่อันตีนะครับคือเอาจริงมาจ้านี่ถ้ามี CC นิดนึงนี่ผมว่ามันจะเป็นตัวละครที่โคตรเก่งเลยนะครับผมอย่างเซฟิล่ายังมี CC นะแต่มาจ้าไม่มีเลยนะครับผมเฮ้ยจะตายฟิกโยกกระสือครับผมกระสืออยากกินกระต่ายครับผมโอ้โหแม่งมันรอดว่ะเพื่อนฟอร์เรนติโน่มาอีกโดนทองอีกเอาดิกระสือจะกินกระต่ายครับผมเอาดิผมก็จะฆ่ามันนะครับคุ้มอยู่นะแคลรี่มันตายนะครับผมต้องไปช่วยเลนยอนเยอะๆนะครับยอนเกิดแล้วก็ชนะแล้วนะเกมนี้นะครับโอ้ฟิกสวยครับผมกระสือตามครับผมนี่ ผมชอบมากเลยอันตีมันเป็นหน้าคนนะครับเกียนดีเราโยกครับผมกระสือโยกเอ้าเฮ้ยโอ้โหมันยังกลับมาลำผมอีกเกือบตายนะครับผมคือเอฟเฟกต์อะไรมันก็โอเคนะเพราะว่ามันสกินแจกฟรีนะครับแต่อันตีที่เท่ดีต้องเล่นกับยอนนะจริงๆคือเกมนี้นี่ยอนเกิดยังไงเราก็ชนะนะครับเพราะว่าฮีโร่ฝั่งเขานี่คือแบบมาลอดกาลีสลิมฟอร์เรนติโน่เงี้ยโดนยอนลุดมันจะตายนะครับผมบาดัมโอ้ฝั่งโดนแต่บาดัมสไลด์ไปแล้วนี่หว่าเราได้แค่นี้เพื่อนเวลาเก็บสแต็กก็เก็บโดยใช้ท่าหนึ่งนะครับถ้าโดนฮีโร่ก็จะโดนได้3สแต็กเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ท่าหนึ่งก็ต้องพยายามใช้ให้โดนมันอยู่ในนี้หว่าเพื่อนเอามันเพื่อนเนี่ยมาจ้ามได้แค่นี้ครับผมมันได้แค่ปล่อยขึ้นกับดูเลือดเนี่ยยังไงแปลงเป็นกระสือครับผมกระสือฆ่ามาหลอดเอาดิผมตายแน่เลยว่ะฮะแต่ย้อนก็ได้ลูดอยู่เอาสลิมนั่นแหละนี่โดนมาหลอดปาดเราก็ดูเลือดคืนนะครับกระสือเป็นสัตว์กินเลือดนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็เล่นกับบาดัมได้แหละนะครับเล่นบาดัมกับยอนคือมาจ้าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มันก็ไม่ติดเมตามานานแล้วนะหลุดเมตามานานมากนะครับผมคาลีด้านบนมันเยอะว่ะอู้เอาเดฟอนเจโน่ลำแม่เพื่อนนึกว่าจะเข้ามาลำนะครับ
มามันอยู่กันอย่างเยอะมันอยู่กันเยอะจัดๆกระสือมาแล้วครับผมอาโกนี่เรามากระสือจะฆ่ากาลีโอ้บาดั้มได้คิวเฉยเพื่อให้มาหลอดอยู่ด้านล่างเอานี่เพื่อนบวกกันตรงนี้ว่ะ1ศพครับผมผมยังมีแอนตี้นะครับเมื่อกี้มาหลอดมันอยู่ตรงไหนวะแต่เลือดเราน้อยแล้วนะครับผมย้อนกลับบ้านย้อนกลับบ้านเราก็จะไม่บวกนะโดนหอกโดนแย่งฉีอู้ดูเหมือนว่ามันจะตีดาร์คสเลเยอร์นะครับขอดูดเลือดก่อนคือดูดเลือดนี่ก็มันต้องดูดกับฮีโร่นะถึงจะดูดแรงหน่อยนะครับไม่ก็ต้องมีคีบหลายตัวอะไรประมาณนี้นะล่ามันครับกระสือล่ามาหลอดนี่ปล่อยขึ้นไปต้องรอให้บาดัมเปิดนะครับบาดัมฝังสวยอยู่เพื่อนเอาดีมาหลอดช็อกครับผมเรายืนห่างๆเก็บสแต็กให้มันเต็มก่อนแล้วค่อยดูดเลือดแปลงเป็นกระสืออยู่ไม่ได้ครับผมกระสือจะตายเออนั่นแหละหมดตี้ไงผมบอกแล้วโอเคครับยอนเราเกิดแล้วนะคือเมื่อกี้นี่มาจ้ามันก็ทำได้แค่นั้นนะครับเพราะว่า CC มันไม่มีนะครับผมมาได้อาบิซอดาก้อนเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นดาบอพอคาลิปนะครับได้แล้วคือตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้สกิลแล้วเราตีธรรมดาไป1ทีเนี่ยคือจะแรงมากๆนะครับผมแต่มันจะแรงมากก็ต่อเมื่อแบบเราได้ตีเมจตีแครี่ประมาณนี้ถ้าตีแทงค์มันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับนี่มันช็อคแปลเป็นกระสือครับผมหลบช็อคฟลอเรนติโนมันอ้อมอ่ะเพื่อนมันจะเอายอนครับผมมันจะเอายอนครับผมผมดูเลือดผมไม่มีอันตีที่ผมยังบูมากไม่ได้ตายกันหมดครับฝั่งเราดูเลือดดูเลือดก่อนไอ้มันกระสือผมจะกดอันตีอยู่แล้วนี่แอซิเป็น10แล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าเราแปลเป็นกระสือนี่เรารอดนะเออเสียดายมากเลยผมกดช้าไปนิดนึงครับเออนั่นแหละมันจะเอาดาร์กเพื่อนมาเดินตามบาดัมครับบาดัมงัดเฮ้ยมันฝังได้นั่นน่ะโอ้โหแต่ไม่มีใครอยู่ว่ะฝังเราไม่ได้รวมกันนะเด็กต้าอยู่บนนี่ไปขึ้นมาลำไหมผมมีกระสือแปลงร่างได้มันลำจริงเรียบร้อยเราแปลเป็นกระสือผมสลิมมันฆ่าบาดัมปล่อยคลื่นกระสือผม1ศพเอาวะตอนนี้เรา7คิวนะครับผมสกิลอะไรตอนนี้ก็แรงอยู่นะขอดูดเลือดก่อนนะครับเนี่ยมันดูดนิดเดียวนะมันดูดไม่เยอะนะครับผมเฮ้ยย้อนใจเย็นย้อนมาดีครับผมอีก1ศพครับผมแปลเป็นกระสือครับผมแต่เลือดเราน้อยจัดๆครับกลับบ้านรีเลือดดีกว่านะครับเอาไงดีวะเพื่อนๆฝั่งเรานี่ถ้าสมมติว่าย้อนตายนี่คือแพ้เลยนะเพราะว่าไอ้เวเลสเลเกมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นครับสลิมมันซอยไปเดียวตายเลยต้องหวังพึ่งเด็กต้าไม่ก็แบบบาดัมฟิกงัดหล่อเท่อะไรประมาณนี้นะครับผมคือตัวมาจ้าเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับ CC มันไม่มีนะครับมันเปิดไม่ได้นะยกเว้นแบบว่าไปรับตีนเขาแล้วแบบค่อยแปลงอันติเอาตัวรอดแล้วออกมานะอ้อมปิดได้เพื่อนเฮ้ยย้อนรวมกลางว่ะย้อนบอกว่าย้อนไหวย้อนไหวมันจะล้วงย้อนครับผมมาดีครับผมจะมาล้วงย้อน1ศพแปลเป็นกระสือย้อนรูดตายหมดครับ
เลทเกมคือเวลาของยอนผมว่าน่าจบเกมแล้วนะครับนี่ปล่อยคลื่นไปหนึ่งทีก็เอาจริงสกินนี้มันเท่ไหมผมว่ามันเท่อยู่ตอนอันติเนี่ยครับถ้าเป็นสกิล1สกิล2มันก็ธรรมดานะครับผมแต่ถือว่าเป็นสกินจ่ายฟรีที่เท่ดีนะครับเป็นกระสือนะครับก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมรับกันได้นะครับผมแล้วก็ถามว่ามาจ้าเก่งไหมในตอนนี้ผมบอกว่ามันต้องปรับอีกพอสมควรนะเพราะว่า CC อะไรก็ไม่มีนะครับมันได้แค่แบบตอดดูดเลือดเอาตัวรอดเองนะครับผมในทีมไฟอาจจะแบบทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ